ยังต้องตรวจสอบกันนะคะสำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสที่ต้องใช้งบประมาณไปแล้วไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดใช้บริการได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรายละเอียดในการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ที่เป็นโครงการก่อสร้างร่วมกันของหน่วยงานรัฐ2แห่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าถึงแม้จะปรับลดสเปคในการก่อสร้างและเบิกจ่ายเต็มจำนวนแต่ว่าก็ยังเปิดใช้งานสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ได้คุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานค่ะจุดอ่อนของการเลือกใช้วิธีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต9หรือปปท.เขต9มองว่าอาจทำให้เกิดช่องทางการทุจริตในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาใน7จังหวัดและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอีก1แห่งในจังหวัดสระบุรีของการกีฬาแห่งประเทศไทยงบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทซึ่งกกท.ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2554โดยนายกนกพันธุ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและกรมทางหลวงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในบันทึกข้อตกลงหลายครั้งโดยเฉพาะการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ500ล้านบาทที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงครั้งที่2ที่กกท.ทำร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยปรับลดงานในส่วนของการก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตบอลและลู่ลานกรีฑาภายหลังทางจังหวัดนราธิวาสได้ใช้งบประมาณในโครงการไทยเข้มแข็งจำนวน52ล้านบาทในการก่อสร้างไปแล้วนอกจากนี้ยังปรับลดงานการสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่โดยไม่ทราบสาเหตุแต่จำนวนงบประมาณในการเบิกจ่ายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอย่างคงไว้ที่204ล้านบาทเช่นเดียวกับกรมทางหลวงที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬานราธิวาส181ล้านบาทซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แต่ความเสียหายคือทำไปแล้วไอ้ส่วนที่ทำไปแล้วใช้เงินไปจำนวนเยอะแล้วเนี่ยแต่ส่วนอื่นมันไม่เสร็จมันก็คือส่วนประกอบที่ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ก็คือเสียหายไปแล้วไอ้ส่วนที่ทำไปก่อนนะครับมันก็ต้องรอให้ส่วนอื่นมันสำเร็จมันยังมีรถน่ะรถถังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่เครื่องไม่เสร็จเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แต่เงินค่าตัวถังใช้ไปเยอะแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นณเวลานี้ด้านตัวแทนของกกท.ชี้แจงว่าการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงเป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งสาเหตุที่ไม่เรียกเงินคืนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพราะได้มีการปรับปรุงแบบเพิ่มเติมก่อสร้างอัฒจันทร์ฝั่งประธานที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยนำเสนอในบันทึกข้อตกลงฉบับแรกจึงต้องนำเงินส่วนนั้นมาชดเชยในการก่อสร้างโดยอ้างว่าได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วในที่ว่าคือในฟุตบอลถ้ามีนโยบายว่าจะทำอัฒจันทร์วงรอบก็เลยทำเรียกออกแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำอัฒจันทร์ตัวใหญ่ที่เป็นเห็นที่เห็นอยู่ครับวงเงินมา60 ล้าน70 ล้านก็เลยไปตัดเงินของในส่วนทางภาคออกมารวมครับอย่างไรก็ตามที่ประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกวิธีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐที่ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายแทนการเปิดประมูลเพื่อให้การตรวจสอบการก่อสร้างทำได้จริงรวมถึงการขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่อาจจะไม่มีความชำนาญในการก่อสร้างสนามกีฬาทำให้ต้องว่าจ้างผู้รับเหมาแทนทั้งที่ความจริงแล้วกกท.สามารถเปิดให้มีการประมูลก่อสร้างได้โดยตรงจึงเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเอาผิดกับการก่อสร้างที่ล่าช้าได้เสียเหมือนกันผมถึงเข้ามาร่วมกับท่านผอ.ปตท.เขต9ในการที่จะรับทราบปัญหาแล้วก็อย่างน้อยก็ได้แก้ต่างได้บ้างคำว่าแก้ต่างไม่ใช่ว่ายกความรับผิดชอบให้พ้นจากตัวไปปกติผมก็เป็นคนที่แบบว่าคืออยากจะให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปได้ด้วยดีไม่ใช่ว่าพัฒนาแบบครึ่งกลางๆทั้งนี้ผลการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาสจากบริษัทเอกชน3แห่งที่ถูกว่าจ้างให้ควบคุมงานได้รายงานกับกกท.ว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมางานก่อสร้างในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในหลายส่วนโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารกระถางคบเพลิงอาคารสกอร์บอร์ดงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการและรายการคุรุพันธ์
ขณะที่การก่อสร้างอัฐจันทร์วงรอบทิศเหนือทิศใต้อัฐจันทร์ตรงข้ามประธานตรงทิศตะวันออกมีความคืบหน้าต่ำกว่าร้อยละ60โดยอ้างว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความปลอดภัยขาดแคลนแรงงานและการส่งวัสดุล่าช้าดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน